ลงแอนจักรพงศ์แฟนๆผิดหวังทุ่มงบหลายร้อยล้านทำไมนางงามไทยยังโดนแกงทัวลงแอนจักรพงศ์เจ้าของเวทีมิสยูนิเวิร์สแฟนๆผิดหวังมากทุ่มงบตั้งหลายร้อยล้านสุดงงทำไมนางงามไทยยังโดนแกงลั่นไม่พร้อมจะซื้อเพื่อจบการประกวดเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการประกวดมิสยูนิเวิร์ส2023ที่นางงามจากประเทศนิการากัวคว้ามงกลับบ้านส่วนแอนโทเนียโพซิลจากประเทศไทยได้รองอันดับหนึ่งแทนการประกวดจบแต่คนไม่จบเมื่อชาวเน็ตแห่พูดถึงผลการตัดสินเนื่องจากหลายคนมองว่าแอนโทเนียถือเป็นสาวงามสุดครบเครื่องที่เรียกได้ว่าพร้อมสุดๆแต่ก็ยังไม่สามารถคว้ามงกุฎให้ไทยได้สักทีอีกทั้งเจ้าของเวทีที่ได้เปลี่ยนมือมาเป็นแอนจักรพงศ์ซึ่งเป็นคนไทยแล้วจึงยิ่งเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ชาวเน็ตบางส่วนมองว่าผิดหวังมากถอดใจเจ็บซ้ำๆแอนจักรพงศ์เป็นถึงเจ้าของแต่ทำอะไรไม่ได้ขนาดเจ้าของลิขสิทธิ์มิสยูนิเวิร์สคนเก่ายังโยนมงให้ตัวเองไปตั้งหลายครั้งบ้างก็ขอแบนขอไม่ตามมิสยูนิเวิร์สอีกต่อไปล่าสุดแอนโทเนียได้โพสต์ไอจีแล้วโดยกล่าวบรรยายความรู้สึกว่าไม่มีคำไหนจะบรรยายความรู้สึกของฉันได้ตอนนี้แอนทุ่มหมดทั้งตัวบนเวทีเพื่อประเทศไทยเพื่อทุกคนที่เชื่อในตัวแอนและเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางขอโทษที่ไม่สามารถนำมงกุฎกลับบ้านเราได้แอนซาบซึ้งกับความรักและการสนับสนุนทั้งหมดในการเดินทางนี้หากไม่มีแรงสนับสนุนแอนก็คงไม่ได้มายืนที่นี่ในวันนี้อย่างที่เคยบอกไว้มันไม่ใช่มงกุฎและสายสะพายที่สำคัญที่สุดแต่สิ่งที่คุณทำกับแพลตฟอร์มที่คุณมีคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแอนจะทำงานเพื่อความฝันของแอนต่อไปและหวังว่าคุณจะมากับแอนไม่ว่าจะเป็นเส้นทางไหนจากตรงนี้แอนหวังว่าแอนจะยังเป็นแสงนำทางสำหรับคนที่มีความหวังความฝันที่พวกเขารู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้กล้าที่จะทำก้าวแรกเพราะว่าคุณไม่มีทางรู้เลยว่าเส้นทางนั้นจะพาคุณไปทางไหนและคุณจะเจอใครบ้างระหว่างทางแอนรักทุกคนจากก้นบึ้งของหัวใจขอบคุณสำหรับทุกอย่างค่ะขอบคุณที่มาไอจีประธานวิปรัฐบาลรับลูกสภาพร้อมถกร่างพ.ร.บ.กู้เงินโชว์ปึกมั่นใจพรรคร่วมโหวตหนุนประธานวิปรัฐบาลรับลูกสภาพร้อมถกร่างงบร.บ.กู้เงิน 500,000 ล้านใช้โครงการดิจิทัลวอลเล็ตทันทีที่รัฐบาลส่งให้เชื่อเสียงพรรคร่วมรัฐบาลมั่นคงเห็นชอบแน่เมื่อวันที่19พฤศจิกายน2566นายอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลกล่าวถึงกรณีรัฐบาลเตรียมออกร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.กู้เงินวงเงิน 500,000 ล้านบาทเพื่อใช้ในโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ตเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจว่าขณะนี้รัฐบาลได้ให้ฝ่ายกฎหมายอย่างสำนักงานกฤษฎีกาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณารายละเอียดนายอดิศรกล่าวต่อว่าดังนั้นคาดว่าจะใช้เวลาสักพักก่อนจะเสนอให้สภาพิจารณาเบื้องต้นก่อนส่งเนื้อหาให้สภาต้องทำประเด็นที่เป็นข้อสงสัยต่างๆให้กระจ่างก่อนหากรัฐบาลพร้อมเมื่อใดวิปรัฐบาลในฐานะมือไม้ที่ดูแลงานกฎหมายพร้อมปฏิบัติให้สำหรับการเสนอร่างงบร.บ.กู้เงินดังกล่าวต่อสภาจะถูกบรรจุให้เป็นเรื่องด่วนที่พิจารณาเป็นอันดับแรกนายอดิศรกล่าวว่าสำหรับกรอบการพิจารณาวาระแรกนั้นเบื้องต้นอาจจะใช้เวลา1วันเต็มหรือ2วันครึ่งอยู่กับข้อตกลงของวิปรัฐบาลและต้องมีเวลาเพียงพอที่ให้ฝ่ายตรวจสอบได้ซักถามและรัฐบาลได้ชี้แจงขณะที่เมื่อผ่านวาระแรกแล้ว
ขั้นตอนต่อไปคือการตั้งคณะกรรมาธิการกมท.ส่วนจะใช้เวลาพิจารณากี่วันนั้นตามปกติของการพิจารณาร่างงบรบจะอยู่ที่ 30-90 วันโดยต้องยึดความรอบคอบที่สุดและเมื่อมท.พิจารณาแล้วเสร็จต้องนำกลับมาให้สภาพิจารณาวาระ2และวาระ3ที่ต้องให้ความเห็นชอบหรือไม่ทั้งฉบับเบื้องต้นตนมั่นใจในความมั่นคงของพรรคร่วมรัฐบาลที่เป็นเสียงข้างมากว่าจะโหวตเห็นชอบและเมื่อสภาเห็นชอบแล้วต้องส่งไปยังวุฒิสภาพิจารณานายอดิศรกล่าวด้วยว่าส่วนประเด็นที่สว.บางคนกังวลต่อการออกร่างงบรบดังกล่าวจะขัดต่อกฎหมายวินัยการเงินการคลังหรือรัฐธรรมนูญนั้นตนเชื่อว่าจะสามารถทำให้คลายกังวลได้ตั้งแต่ชั้นพิจารณาของสภาแล้วและการพิจารณาของสว.นั้นจะไม่ใช้เวลานานไปกว่าที่สภาพิจารณาแต่หากท้ายสุดสว.ไม่เห็นชอบก็ต้องเข้าสู่กระบวนการของสภาที่จะยืนยันร่างงบรบเงินกู้เป็นกฎหมายต่อไปเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ว่าในตอนท้ายจะถูกยื่นศาลรัฐธรรมนูญอีกนายอดิศรกล่าวว่าเป็นสิทธิที่จะมีผู้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้ตรวจสอบได้เพื่อความละเอียดรอบคอบแม้กฎหมายจะออกมาช้าตนเชื่อว่าจะไม่กระทบต่อโครงการดิจิทัลวอลเล็ตของรัฐบาลแน่นอนแม้ช่วงนี้จะมีผู้แสดงความเห็นคัดค้านแต่เชื่อว่าท้ายที่สุดจะเป็นที่ยอมรับร่วมกันได้เหมือนปี 2544 ช่วงที่จะมีนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคแม้ในสภาจะโต้เถียงอย่างหนักแต่สุดท้ายโครงการดังกล่าวก็สามารถเกิดขึ้นได้และใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน สุวัฒน์ ชีแอนโทเนียเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์วัฒนธรรมไทยบนเวทีโลกสุวัฒน์ ชีแอนโทเนียเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์วัฒนธรรมไทยบนเวทีโลกพร้อมยินดีที่ลูกหลานย่าโมคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งมาได้ในสุวัฒน์ลิปตพันลบประธานพรรคชาติพัฒนากล้าแสดงความยินดีกับนางสาวแอนโทเนียโพซิลมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2023ตัวแทนประเทศไทยที่สามารถคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่1มิสยูนิเวิร์ส2023ในการประกวดนางงามจักรวาลครั้งที่72รอบตัดสินที่จัดขึ้นณยิมเนเซียมแห่งชาติในกรุงซานซัลวาดอร์ประเทศเอลซัลวาดอร์เช้าวันนี้ตามเวลาประเทศไทยนายสุวัฒน์กล่าวว่าขอบคุณแอนโทเนียซึ่งเป็นชาวโคราชหลานย่าโมที่ได้ทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยอย่างดีที่สุดจนสามารถคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่1มาครองนอกจากนี้แอนโทเนียยังได้เผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์วัฒนธรรมไทยที่งดงามโดดเด่นแก่สายตาชาวโลกโดยเฉพาะชุดแต่งกายประจำชาติเทพธิดาอาณาจักรอยุธยาที่ได้รับแรงบันดาลจากรูปปั้นพระแม่ธรณีในช่วงยุคสมัยอยุธยาของอาณาจักรสยามที่มีอยู่ในช่วงทศวรรษที่14-18อีกทั้งปีนี้ไปครบ555ปีเมืองโคราชการได้ครองตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่1ครั้งนี้ของแอนโทเนียนับเป็นเรื่องที่ชาวโคราชภาคภูมิใจและมีความสุขกับความสำเร็จของหลานย่าโมคนนี้ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีระดับโลกได้ใจคนโคราชและคนไทยทั้งประเทศ